ครที่เป็นสาวกนะใครท่านนะบอกเลยว่ามันก็ต้องมีอ่ะเพราะว่างานมันค่อนข้างดีนะสวยอยู่นะครับแล้วงานไททันก็ไม่ได้ออกมาเยอะด้วยนะไม่ได้ออกมาเกินด้วยออกมาไม่กี่งานเองนะแล้วงานนี้ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะมีหัวเปลี่ยน2หัวนะครับนะสวัสดีนะครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านดนทอยรีวิวนะครับวันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกตัวอะไรกันนะทุกท่านคงทราบกันอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับตัว Attack of Titan นะครับนะฮะก็คือตัวรีวายนั่นเองนะครับนะเป็นงานสเกล1ต่อ6นะครับแล้วก็เป็นงานของค่าย LC Studio นะรู้สึกว่าจะเป็นค่ายใหม่ด้วยนะเป็นตัวแรกของไลน์ด้วยนะครับตัวนี้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือตัวเนี้ยคือไม่น่าเชื่อเลยว่าเป็นตอนเนี้ยเป็นกระแสแรงมากเลยนะคือคนต้องการเยอะมากครับตัวนี้นะรีวายตัวเนี้ยไม่น่าเชื่อเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่างานจริงจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะกับรีวายของเรานะโอเคเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าตัวเนี้ยน้ำหนักโดยรวมของงานนะครับอยู่ที่ประมาณ 6.4 กิโลกรัมนะฮะเฉพาะตัวงานนะแต่ถ้ารวมแพ็กเกจอยู่ที่ 9.9 กิโลนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะใช้ได้อยู่นะฮะโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราเริ่มทำการรีวิวกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มจากอยากให้ดูกล่องน้ำตาลก่อนเลยนะครับนี่กล่องน้ำตาลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะก็อันนี้ก็จะเป็นชื่อภาษาจีนนะไม่รู้อ่านว่าอะไรนะถ้าเดาๆก็น่าจะเป็นชื่อตัวละครนะฮะแล้วก็ด้านบนนี้จะเขียนว่าซูเปอร์นะฮะซูเปอร์นี่น่าจะเป็นตัวพิเศษนะฮะเพราะว่างานตัวเนี้ยจะมี2เวอร์ชันนะครับมีเวอร์ชันธรรมดากับเวอร์ชันพิเศษนะฮะหรือว่าดีลักซ์นั่นเองนะดีลักซ์ก็จะเป็นถาดแบบมีหัวคนยักษ์นะฮะถ้าเป็นเวอร์ชันธรรมดาก็คือเรียบๆเฉยๆไม่มีอะไรเนาะด้านข้างครับก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ด้านข้างเห็นไหมเขาก็จะมีบอกน้ำหนักเรียบร้อยเลยนะ 6.4 กิโลกรัมก็คือเฉพาะตัวงานนะครับ 9.9 นี่คือรวมน้ำหนักทั้งหมดนะฮะของแพ็กเกจนี้นะฮะอันนี้ก็ผ่านศึกมานะฮะโอเคด้านหลังครับเอ้ยไม่ใช่ด้านหลังนี่ด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของค่ายนะนี่ก็จะเป็นเหมือนกับปีกนกนะฮะปีกนกควายกันนะมันไม่ใช่ควายกันหรอกมันเป็นปีกนกแต่คนละมุมนะก็แบบด้านขาวด้านดำนะฮะแล้วก็มีชื่อตัวละครนะรีวายนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวพิเศษนะเขาเลยติดมีนะอันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดานะครับก็ดีแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงชอบมากเลยนะชอบมากเลยคือตรงนี้ครับนี่เห็นไหมสกอตเทปที่เขาแปะนะก็จะมีโลโก้ของค่ายด้วยนะนี่สีแดงนะดูแล้วรู้สึกโอ้โอเคมากเลยนะแพ็กเกจก็ประมาณนี้นะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกล่องสีกันบ้างนะครับว่ากล่องสีเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่เลยครับนี่กล่องสีก็จะเป็นนี่เลยแบบนี้ครับก็เป็นกล่องสีดำนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นตัวรีวายนั่นเองนะจริงๆตัวนี้น่าจะเป็นพระเอกนะหน้าตามันอยู่หล่อดีนะแต่ไม่ใช่พระเอกเนาะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นภาพตอนที่ว่างานยังไม่ลงสีนะฮะตอนที่รีวายยังไม่ลงสีนะนี่เป็นภาพดำเลยนะดำๆเทาๆนะก็บอกเลยว่างานนี้นะโอ้โหสมบูรณ์ตรงปกมากๆนะครับจนพองานจริงออกมาก็คนตามเก็บกันเยอะเลยนะโอเคนี่นะประมาณนี้ด้านข้างครับนี่ก็จะเป็นโลโก้นะฮะจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์ไอ้เครื่องหายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องวาร์ปนะของ EY นะฮะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นโลโก้ของค่ายนั่นเองนะแล้วก็ชื่อตัวละครมันอยู่เหมือนโลโก้นี่มันเหมือนอยู่แบบเหมือนโล่อัศวินเลยนะดูแบบแข็งแรงนะด้านข้างนี้ก็จะเป็นนะ
ไอเครื่องหายตัวนะฮะด้านบนก็นี่ชื่อค่ายนะฮะนี่โอเคก็มีประมาณนี้นะฮะขนาดกล่องก็อย่างที่เห็นเนาะก็ประมาณนี้นะไม่ใหญ่ไม่เล็กนะกำลังพอดีนะครับมาดูว่างานจริงเป็นไงบ้างนะบอกเลยว่าตัวนี้คนตามเยอะมากนะกระแสตอบรับดีมากไม่น่าเชื่อเลยนะใครที่เป็นแฟนนะ Attack on Titan นะบอกเลยว่าตัวนี้ต้องมีนะเป็นงานที่สวยจริงๆนะสวยแค่ไหนเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับทีนี้ก็แพ็กเกจนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะขอออกมาก่อนนี่ก็กล่องโฟมแบบแข็งนะครับนะฮะเดินมาเข้าห้องนะครับเลยแวะเข้ามาโอ้น่ารักจังเลยนะครับราคาพี่เท่าไหร่หรอครับตัวนี้ราคา P อยู่ประมาณ 10,000-1,900 แถวๆนี้นะครับแต่ตอนนี้จะเอาราคา P ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าราคามันสูงกว่า P ไปแล้วนะครับแพ็กเกจก็เป็นกล่องโฟมแบบแข็งนะครับแล้วก็แพ็กเกจมีชั้นเดียวนะฮะชั้นเดียวแล้วก็มีสติกเกอร์แปะเห็นไหมของค่ายนะครับอันนี้คืองานมือหนึ่งนะครับเป็นงานมือหนึ่งนะนี่น้ำหนักโดยรวมนะประมาณเขาบอกว่าประมาณ9โลก็น่าจะได้อยู่แหละประมาณ9โลนะฮะโอเคไปดูด้านบนครับนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านบนนะแล้วก็จะเป็นโลโก้ของค่ายนั่นเองนะครับนะทีนี้เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะมาทำการอันบ็อกซ์หรือกันเลยดีกว่านะกับรีไวน์นะของค่าย LC นะฮะอ๋อเกือบจะลืมนะก่อนจะแกะนะอย่าให้ดูนี่ก่อนอันนี้เขาแถมมาให้ด้วยนะคือพอเราแกะมาเขาจะให้นี่มานะครับเป็นโปสเตอร์นะครับแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงให้มา2แผ่นนะฮะทำไมให้มา2แผ่นเนาะกันหายหรือเปล่านะถ้าเกิดว่าเป็นอีกตัวหนึ่งแบบให้มา2ตัวก็โอเคนะแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นชื่อค่ายนะครับนี่ LC Studio นะฮะมาแล้วตัวอะไรครับเป็นตัวนี้เลยครับนี่ Rewind นะครับนะฮะในเรื่อง Attack on Titan นะครับนี่งานนี้เป็นงานที่กระแสตอบรับดีมากนะตอนนี้ดีมากครับคนตามหาเยอะมากนะครับมาทีนี้เรามาแกะกันเลยดีกว่าใบนี้ถือว่าดีนะที่เขาให้มาถือว่าเป็นคู่มือในการประกอบได้เยอะเลยนะช่วยได้เยอะโอเคมาแกะเลยIn a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away.
Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. My summer love, be waiting for you, my love. My love is forever yours. Forever yours. My love is forever yours. งานตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าให้คะแนนภาพรวมนะกับราคาเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้งานประมาณนี้ขอให้ที่ให้9คะแนนนะครับงานนี้ให้9คะแนนกับราคาแพ็กเกจตัวชิ้นงานนะครับองค์ประกอบภาพรวมนะจริงๆจะให้ 8.5 ด้วยถามว่าทำไมชมต้องหลายอย่างนะว่างานสวยแต่ทำไมถึงให้ 8.5 ทำไมถึงให้ 9เพราะว่าในความรู้สึกส่วนตัวนะคือตัวละครมันตัวเล็กไปนิดนึงหักคะแนนตรงตัวมันเล็กเพราะว่ามันไม่ใช่1:6หรอกมันน่าจะเป็น1:7มากกว่านะครับแล้วก็สีของคนยักษ์บางจุดยังไม่โปรเฟชชั่นอลทีเดียวนะเช่นตรงช่วงใบหูนะใบหูที่เข้าลงสีมามันยังรู้สึกว่ามันยังมีบางจุดที่มันดูจืดไปนิดนึงนะถ้าเกิดเข้าลงสีให้มันดูแบบมีดีเทลอะไรมากกว่านี้มันจะโอเคนะแล้วก็จุดประกอบนะข้อต่อบางจุดยังมองเห็นชัดไปนิดนึงนะก็คือตรงเนี้ยตรงเอฟเฟกต์เลือดตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้เห็นชัดนิดนึงนะแล้วก็ตรงควันเนาะความเห็นชัดไปนิดนึงก็ให้ประมาณก็ให้9แล้วกันเนาะให้9คะแนนนะครับภาพรวมนะก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะ9คะแนนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาวัดความสูงกันเดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่นะแต่น้ำหนักโดยรวมอ่ะอยู่ประมาณที่เห็นเขาบอกประมาณ6โลนะแต่คิดว่าน่าจะเกินอ่ะน่าจะประมาณ7โลน่าจะได้นะ7โลอันนี้บอก6โล 6.4 โลนะแต่อันนี้น่าจะประมาณ7โลนะครับเดี๋ยวหาอุปกรณ์ก่อนตัวนี้สูงอยู่ที่นับสูงสุดถึงผ้าคลุมนะอยู่ที่ประมาณ39เซนครับ39เซนแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดในใบพีนี้เขาบอกว่าสูงอยู่40เซนนะก็ลดหลั่นประมาณเซนนึงก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ด้านกว้างนะครับกว้างนับจากเลือดนะประมาณ34เซนประมาณนะ34เซนนะด้านกว้างนะครับแล้วก็ลึกนะครับลึกประมาณลึกประมาณ29 30เซนประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูอีกหมุนอีกทางนึงปึ๊บนี่หมุนอีกทางนึงเป็นยังไงบ้างครับกับรีวายของเรานะฮะจากงานค่าย LC นะฮะงานสเกล1:6แต่ต้องเปลี่ยนเป็น1:7นะเพราะว่าไม่น่าใช่1:6นะโดยรวมถือว่าโอเคนะครับนะก็ประมาณนี้นะใครที่เป็นสาวกนะไททันนะบอกเลยว่ามันก็ต้องมีอ่ะเพราะงานมันค่อนข้างดีนะสวยอยู่นะครับแล้วงานไททันก็ไม่ได้ออกมาเยอะด้วยนะไม่ได้ออกมาเกินด้วยออกมาไม่กี่งานเองนะแล้วงานนี้ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะมีหัวเปลี่ยน2หัวนะครับนะราคาตอนนี้ก็ไปประมาณ10,000กลางๆแล้วนะ10,000กลางๆแล้วจากราคา P 10,000 ต้นๆนะครับนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะแล้วก็ติดตามนะขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ก่อนจากกันนะเดี๋ยวขอฝากช่อง YouTube Channel นะครับบ้านต้นทอยนะครับเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ติดตามได้นะครับนะแล้วก็นะมีคลิปทำออกมาเรื่อยๆนะครับยิ่งมีคนดูเยอะนะเราก็มีกำลังใจเยอะนะ
ถ้ามีคนดูน้อยก็กำลังใจก็ห่อเหี่ยวนิดนึงนะครับนะโอเคครับยังไงก็ดึกแล้วเนาะยังไงขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับกับรีวายของเรานะครับรีวายค่าย LC Studio นะครับนะโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ